อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News แห่ส่งกำลังใจมิคทองระยะแอดมิดด่วนทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยสำหรับพระเอกเบอร์หนึ่งของวิกหมอชิตมิคทองระยะหลังมีภาพต้องเข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลเพราะเกิดอาการลำไส้อักเสบกลางดึกเมื่อคืนวันที่16ตุลาคมล่าสุดทางทีมข่าวได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวก็ได้รับการเปิดเผยว่ามิคอาการดีขึ้นแล้วออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อคืนก็มีอาการปวดท้องขึ้นมาอีกครั้งและด้วยวันนี้มีคิวถ่ายละครแต่เช้าทำให้ต้องเดินทางมาทำงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนตอนนี้ก็กำลังดูอาการหากยังไม่ดีขึ้นก็คงต้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบแต่คาดว่าตอนนี้ก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแหละค่ะหนุ่มมิกเขาเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วเจ็บป่วยแค่นี้ทำอะไรเจ้าตัวเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมคะแฟนๆทุกคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีวีภูออนไลน์ฝากทีนิวเฟซบุ๊กเพจและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ